งเวลา 20:30 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิดาดามาตอย่างลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกบริเวณหน้าตึก72 ปีโรงพยาบาลสิริราชทรงถวายช้างโลหะและพวงมาลัยสักการะพระราชานุสาวรีย์พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนี้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับพ่อค้าประชาชนบริจาคเงินสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเทิดทูนพระเกียรติคุณและเคารพระลึกถึงพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขของไทยทรงปรับปรุงการสอนหลักสูตรการแพทย์และสาธารณสุขไทยให้มีมาตรฐานทรงสนับสนุนการวิจัยและการส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาเพิ่มเติมณต่างประเทศรวมทั้งติดต่อขอความช่วยเหลือในด้านงบประมาณและบุคลากรจากต่างประเทศซึ่งช่วยให้การแพทย์และสาธารณสุขของไทยเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่27 เมษายน พ.ศ. 2493อันหนึ่งในวันนี้สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระประชวรฉบับที่15ความว่าเมื่อวานนี้วันที่21 มีนาคม พ.ศ. 2538เวลา 20:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตจากที่ประทับตึก84 ปีไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้ถวายพวงมาลัยและช้างโลหะด้วยพระองค์เองบนแท่นที่ประดิษฐานพระบรมรูปในเวลาใกล้เคียงกันนั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จพระราชดำเนินลงมาร่วมถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ด้วยและเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปเสวยพระกายาหารร่วมกันจนถึงเวลา 23:30 น.จึงส่งพระดำเนินกลับที่ประทับตึก84 ปีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยดีขึ้นมากเห็นได้อย่างชัดเจนจากการทรงพระดำเนินและพระอริยบทต่างๆจึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันสำนักพระราชวัง22 มีนาคม พ.ศ. 2538วันนี้เวลา 16:15 น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกณพระตำหนักนนทบุรีพระราชทานพระราชโอกาสให้นายอุดรตันติสุนทรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำผู้นำศูนย์เยาวชนตำบลทั่วประเทศจำนวน500 ศูนย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเฝ้าทูลออกพระบาทรับพระราชทานธงประจำศูนย์เยาวชนตำบลโอกาสนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้พระราชทานพระราชโอวาทความว่าผู้นำเยาวชนนั้นล้วนเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนเยาวชนในท้องถิ่นของตนและได้ผ่านการฝึกอบรมตามกระบวนการทุกขั้นตอนมาเป็นอย่างดีแล้วเชื่อว่าแต่ละคนจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงประโยชน์ที่ได้จากการฝึกอบรมทั้งทราบดีด้วยว่าหน้าที่ที่จะต้องกระทำต่อไปเพื่อท้องถิ่นเพื่อส่วนรวมและตนเองสำคัญอย่างไรขอให้ทุกคนได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้สมบูรณ์ครบถ้วนและบังเกิดผลที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์แก่ตนแก่ส่วนรวมและประเทศชาติได้อย่างแท้จริงระหว่างวันที่22 ถึง 24 มีนาคมศกนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และราชบุรี
เวลา10นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณบริเวณวัดพระธาตุสิริชัยตำบลเขาย้อยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นห้องสมุดแห่งที่50ในจำนวน65แห่งทั่วประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ36พรรษาเมื่อปี2534อันเป็นการสนองพระราชปณิธานในการร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้และมีห้องสมุดที่ดีมีหนังสือครบทุกประเภทสำหรับให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งจะเป็นการปลูกฝังและสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนทั่วไปอันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในชนบทให้ดีขึ้นภายในห้องสมุดนอกจากจะมีห้องศูนย์การเรียนและห้องเฉลิมพระเกียรติแล้วยังมีห้องพรีซึ่งเป็นห้องข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีและห้องทรงดำซึ่งแสดงวิถีชีวิตของไทยทรงดำหรือทรงที่มีถิ่นฐานในอำเภอเขาย้อยด้วยต่อมาในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนระดับประถมศึกษาณโรงเรียนอรุณประดิษฐ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก่อสร้างขึ้นแทนอาคารเรียนเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเพื่อรองรับนักเรียนซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากแต่เดิมโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ถือเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกของประเทศไทยก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2408ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาจัดการศึกษาในรูปแบบสหศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีนักเรียนทั้งสิ้น 3,329 คนโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยผสมกับดนตรีสากลในเพลงวิหกหืนลมและขมิ้นไล่ควายและการแสดงเพลงประสานเสียงจากนักเรียนในเพลงพระพรจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาในการก่อตั้งโรงเรียนจากอดีตจนถึงปัจจุบันต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานความคืบหน้าโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโศกตำบลป่าเต็งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโอกาสนี้ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูและตัวแทนนักเรียนพร้อมกับพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ตัวแทนชาวบ้านเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโศกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2528เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กในหมู่บ้านห้วยโศกและห้วยสัตว์ใหญ่และได้มีสถานที่ศึกษาปัจจุบันมีนักเรียน184คนซึ่งทางโรงเรียนได้ร่วมโครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทั้งสิ้น8โครงการอาทิโครงการฝึกอาชีพเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนโครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นเองภายในโรงเรียนมาประกอบเป็นอาหารที่มีคุณค่าครบตามหลักโภชนาการโดยมีการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชผักเช่นคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งจีนและแตงกวานอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงไก่ไข่ไก่พันธุ์พื้นเมืองสุกรและปลาโดยเฉพาะไก่ไข่ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนขาดแคลนเนื่องจากกำลังอยู่ในระหว่างเริ่มต้นเลี้ยงจากการสำรวจภาวะโครงการของนักเรียนปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนขาดสารอาหารน้อยลงจากปี2535ร้อยละ21เหลือเพียงร้อยละ7ในปี2537ส่วนเด็กนักเรียนที่บ้านอยู่ไกลทางโรงเรียนได้จัดที่พักในโรงเรียนเพื่อให้เด็กสามารถเรียนหนังสือได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันมีเด็กที่บ้านอยู่ไกลทั้งสิ้น28คนโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงเยี่ยมและมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มารอเฝ้าอย่างทั่วถึง